เก่งไงครับถึงอ่อนและแก่ถึงเก็บได้ครับถ้าเราเริ่มเก็บใหม่นี่ให้เราสังเกตตรงจุดนี้ครับจุดนี้ถ้าแตกขึ้นมาเยอะเนี่ยแสดงว่าอายุได้แล้วก็ความแก่ก็จะเต็มที่แล้วครับความหวานก็จะมีมากให้ดูลายตรงขั้วจากจุดนี้มีจุดอื่นอีกไหมครับก็ให้ดูที่ผิวตาข่ายนะครับตาข่ายนี่จะเป็นลายที่ติดกันแล้วก็เห็นเด่นชัดขึ้นแสดงว่าลูกนั้นนี่จะแก่จัดละท้ายเลยถึงก้นลูกเลยอย่างนี้ถือว่าสมบูรณ์มากความหวานจะดีแล้วคิดยังไงถึงมาทำนะครับเดิมทีผมทำงานเป็นก่อสร้างนะครับทีนี้รายได้ไม่ค่อยจะพอนะครับก็เลยมีเพื่อนแนะนำมาให้ทำปุ๊บผมก็เริ่มมาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆก่อนครับแล้วก็เราก็ขยายปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ารายได้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะดีขึ้นดีกว่าทำงานเรามีความรู้ทางด้านการเกษตรมาก่อนไหมครับคือจากที่เคยทำก็เป็นไร่แตงโมนะครับจากพี่ป้าน้าอาที่เขาทำเป็นแบบในกลุ่มครัวเรือนเนี่ยเราก็เก็บเกี่ยวความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วก็ทำมาแล้วสาเหตุที่ลูกผลเล็กนี่เราตั้งใจทำมันเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากที่ว่าเราใช้สารเคมีน้อยนะครับมันก็เลยทำให้แบบว่ามีรสชาติที่ดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะลูกเล็กแต่ว่าคุณภาพนี่ค่อนข้างที่จะดีครับแล้วถ้าทำมาติดต่อซื้อแล้วทำยังไงครับส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่แบบเขาได้ชิมแล้วเขาบอกอร่อยกว่าที่อื่นเขาก็จะติดตามมาตลอดเลยเขาจะคอยถามตลอดว่าปลูกตรงไหนตอนไหนเวลาไหนจะมีคนติดตามตลอดเลยครับแล้วดูนี่ตกประมาณเท่าไหร่ครับรวมแล้วเบ็ดเสร็จก็อยู่ประมาณ 3-4 แสนบาทต่อฤดูครับมาถึงในช่วง 3-4 เดือนครับหักค่าใช้จ่ายครับปุ๋ยค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วครับคิดว่าดีไหมฮะอาชีพดีกว่าอาชีพรับจ้างครับถ้าใครอยากจะลองทำอย่างนี้มีเวลาว่างก็แวะเข้ามาเที่ยวที่สวนมาดูว่าวิธีการทำยังไงมันไม่ได้ยากมากมายเลยทั้งหนาแค่ว่าให้เราตั้งใจทำก็น่าจะเป็นผลโอ้เป็นยังไงครับเนี่ยครับแตงโมนี่คือเขาจะดูที่ว่าลูกแน่นไม่แน่นเนี่ยคือถ้าเราตกถ้าเราเคาะดูในเสียงดังค่อนข้างแน่นครับครับอย่างนี้เนื้อแน่นนะครับถ้าเคาะเสียงแน่นแล้วก็เนื้อแน่นแต่ถ้าเคาะเสียงหลวมเสียงดังปุ๊บปุ๊บนี่คือเนื้อไม่แน่นครับเคาะดูนี่หวานไม่หวานนี่คือไม่จริงนะครับถ้าคนชอบหวานกรอบเป็นลักษณะขั้วยังไม่หลุดครับแคนตาลูปมันก็มีหลายสายพันธุ์ครับถ้าเป็นสายพันธุ์นี้ถ้าเป็นขั้วหลุดแล้วก็สุกหอมเนื้อจะนิ่มหน่อยถ้าขั้วยังไม่หลุดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นยังเป็นหวานกรอบเนื้อจะแน่นกรอบสุกแล้วยังไงขั้วก็ไม่หลุดครับขั้วจะเหนียวครับเก็บไว้หลายวันได้แต่ถ้าเป็นแคนตาลูปนี่เวลาสุกสำหรับสายพันธุ์นี้นะฮะถ้าเวลาสุกขั้วจะหลุดเหลืองแต่ว่าความหอมจะหอมมากเลยเราอธิบายให้เราฟังว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วระบบน้ำเนี่ยจะดีขึ้นแล้วเราก็หญ้าก็จะไม่มารบกวนเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรที่เราใส่ไปในพืชของเรามากเลยหญ้าจะไม่มารบกวนมากเท่าไหร่แล้วก็เวลาเราน้ำเข้าปุ๊บเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับระบบเข้าหัวได้ได้ครับนี่ได้ก็ได้เลยใช่ไปซื้อเราหัวน่ะใช่เลยครับว้าวว่ากันไปพี่ใช้ซื้อเราได้นี่ผมใช้เลยเนี่ยใช่ไปเลยซื้อเราหัวโดนตัดเปล่า